เป็นคู่มีบุตรยากแล้วหรือยังคำว่าคู่มีบุตรยากนั่นหมายถึงว่าลองปล่อยตั้งครรภ์มาเองแล้วครบ1ปีเต็มโดยที่ไม่ได้คุมกำเนิดอะไรเลยแล้วถ้าคนไข้ไม่ตั้งครรภ์จริงๆคนไข้เข้าเกณฑ์มีบุตรยากแล้วด้วยระดับฮอร์โมนที่ส่งมาให้หมอดูแอบสงสัยนิดนึงว่าจะมีภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังหรือเปล่าเนื่องจากฮอร์โมน AMH ค่อนข้างสูง8กว่าเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคถุงน้ำรังไข่หรือ PCOS ประกอบกับระดับฮอร์โมน FSH กับ LH อะค่ะตามอัตราส่วนปกติธรรมชาติคนไข้ทั่วไปจะ FSH สูงกว่า LH พอคนไข้รายนี้ LH สูงกว่า FSH มันไปด้วยกันกับภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังเหมือนกันอาจจะต้องใช้อัลตราซาวด์ในการช่วยประเมินกับประวัติประจำเดือนอีกทีว่ามีภาวะ PCOS หรือถุงน้ำรังไข่หรือเปล่าเพราะถ้าคนไข้ปล่อยมา1ปีเต็มแล้วไม่ตั้งครรภ์ประกอบกับตรวจเจอภาวะ PCOS อีกคนไข้มีปัญหาเรื่องมีบุตรยากแล้วแหละนะมีสาเหตุที่ค่อนข้างจะชัดเจนคุมตลอดเลยค่ะแสดงว่าเพิ่งปล่อยถ้าได้ผลอัลตราซาวด์หมอขอคอนเฟิร์มวินิจฉัยก่อนว่าเป็น PCOS หรือเปล่าถ้าเป็น PCOS จริงๆโอกาสที่เราจะปล่อยแล้วท้องเองได้เนี่ยมันก็ยากไม่ได้ถึงขั้นไม่มีโอกาสเลยถ้าคนไข้ตั้งใจอยากจะลองปล่อยธรรมชาติเองดูก่อนด้วยวัย36ปีหมอขอ6เดือนพอถ้า6เดือนแล้วไม่ตั้งครรภ์ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาละถ้าอยากจะทำอีกซี่เลยหมอว่าโอเคไหมถ้าเราตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติอะมันจะมีกระบวนการคัดสรรตามธรรมชาติอยู่แล้วถ้าตัวอ่อนไม่ดีน้องไม่สมบูรณ์เขาก็จะไม่ฝังตัวหรือถ้าเขาฝังตัวเขาก็จะหยุดเจริญเติบโตไปในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์หรือแย่สุดถ้าสมมติว่าโตไปได้ถึง3เดือนแล้วแต่ปรากฏว่าจริงๆน้องผิดปกติเราจะรู้ได้ยังไงอันดับแรกคือตรวจนิปเดี๋ยวนี้เป็นการสกรีนการตรวจโครโมโซมผิดปกติได้เร็วที่สุดที่3เดือนถ้าผลนิปออกมาว่ามีความเสี่ยงสูงกับโครโมโซมผิดปกติรอคอนเฟิร์มโดยการเจาะน้ำคร่ำถ้าเขาผิดปกติรุนแรงจริงๆสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยที่คนไข้ไม่ต้องคลอดน้องที่ผิดปกติออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฝากครรภ์ใกล้ชิดนะเราจะได้มีการตรวจติดตามขั้นตอนที่คุณหมอบอกยกเว้นว่าตั้งครรภ์ไม่ได้แล้วจริงๆหมอก็คิดว่าค่อยเข้าสู่กระบวนการรักษาทำอิกซี่อะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าท้องเองได้เนี่ยหนึ่งไม่เจ็บตัว2ไม่เจ็บกระเป๋าตังค์นะหลายๆอย่างแล้วคือไม่ต้องกลัวว่าจะแบบมีลูกที่ผิดปกติอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันเทคนิคการตรวจคัดกรองโครโมโซมทั้งก่อนตั้งครรภ์และช่วงตั้งครรภ์แล้วมันมีหลายวิธีที่จะป้องกันแบบนั้นได้